สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กอลสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมานะครับเหมือนเดิมนะครับ MS Club Live ของเราครับทุกวันพฤหัสแบบนี้นะครับรุ่นอายุมากกว่า45ปีขึ้นไปนะฮะทำไมต้องเน้นด้วยโอ้โหเสื้อข้างหลังนี่เต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยลิพูนอ้าวนี่เสื้อเราก็ลิพูนลิพูนหมดแล้วบรรยากาศบรรยากาศเป็นพร็อพเมื่อกี้อัดรายการ On The Rock ซึ่งเกริ่นว่าเสาร์นี้เข้มๆเลยครับมีแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญด้วยเราทำเรื่องไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นรับการเจอกับพี่เสือแต่เราไม่ได้เน้นเรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์เกมก่อนเกมนะครับเราเรื่องเส้นทางของทำไมเลเวอร์มันมาถึงจุดนี้ได้และชาบีอารอนโซแน่นอนเพราะฉะนั้นข้างหลังจึงเป็นชาบีหมดเลยนะครับพอดีตรงกับวันที่นั่นแหละฮะมันเป็นบิ๊กแมตช์ของบูเดสลีกาซึ่งอาจจะเผื่อๆอาจจะเป็นเกมตัดสินอะไรบางอย่างได้เราอยากคุยนานแล้วแต่ว่าต้องคุยกับคนที่ติดตามจริงนะครับก็เดี๋ยวรอดูได้วันเสาร์นี้เช้าๆนะครับเช้าๆขึ้นอยู่ว่าตัดเสร็จเร็วขนาดไหนเช้าๆประมาณกี่โมงเว้นประมาณกี่โมง8โมงเช้า8โมงเช้าวันเสาร์นะครับฝากไว้ด้วยรับรองว่าเข้มๆเลยนะฮะจัดให้สวยงามนะครับอ้าวไหว้ด้วยเสาร์นี้ใจเย็นใจเย็นมีคนบอกว่าไม่ไหว้อะไรก็ไม่ยกมือไหว้พูดสวัสดีแล้วไม่สวัสดีครับด้วยแต่ว่าไม่ไหว้ด้วยคันนี้ไหว้แต่วันนี้ไหว้นะโอเคโอเคโอเครอกัปตันรอเจ๊ครับขอบคุณค่ะเรื่องอะไรนะเรื่องทันเรื่องร้อนประเด็นร้อนโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับสวัสดีครับลุงลุงป้าป้านะครับเรียกแล้วที่บ้านเด็กลงก็โอเคไม่เป็นไรนะครับสวัสดีโอ้มีคนสวัสดีแอดอาร์มด้วยเนี่ยดังใหญ่แล้วนะครับไปทำอะไรมาดังใหญ่แล้วไปทำอะไรมาถึงดังใหญ่โอ้ยช่วงนี้เขากำลังออกหน้าจอเยอะรายการอะไรรายการอะไรนี่แหละยัดมันลงไปในติ๊กต็อกอะไรประมาณนี้แหละไม่เกี่ยวอะไรกับพรเพลินเลยนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับพรเพลินนะพรเพลินอะไรล่ะอย่ามาเข้าเรื่องแรกมีแฟนๆมาชมยังโอ้มาแล้วครับเรียบร้อยแล้วรถติดอยู่ตรงไหนกันบ้างหรือเปล่าวันนี้วันจ่ายนะเลยดิฉันเลยใส่แดงมาหน่อยอ๋อโอเคแฮปปี้ Chinese New Year ด้วยนะครับวันตรุษจีนวันนี้วันจ่ายพรุ่งนี้ไหว้ไหว้สาวเที่ยวแล้วแต่มึงไม่เที่ยวก็ได้มึงแต่มึงหยุดแต่ถ้าคนจีนเขาหยุดโอเคก็คืออ๋อคือเป็นวันเที่ยวคือหมายว่าก็วันปีใหม่ขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่วันพักผ่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนถ้าตรงกับวันธรรมดาลูกวันไหว้เนี่ยลูกคนจีนอย่างเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องไม่ได้หยุดเพราะฉะนั้นคือเพื่อนในห้องเรียนที่หยุดอ่ะเป็นคนไทยหยุดเรียนเราชอบวันตรุษจีนเพราะโรงเรียนมันคนจะมาน้อยโรงเรียนหลงเหลงแล้วโรงเรียนจะโล่งๆหลงเหลงในห้องเราก็จะไปคุณลุ้นว่าครูไม่สอนหยุดแล้วไม่ต้องอะไรที่บ้านเราก็ไหว้นะแต่ก็ไม่ได้แม่ไม่ยอมให้หยุดอยู่แล้วอันนี้ก็รถติดเป็นธรรมดานะคะโดยเฉพาะแถวที่ใกล้ย่านจับจ่ายใช้สอยวันนี้ก็คงวันนี้คือวันซื้อของซื้อพรุ่งนี้เลยวันนี้ก็ต้องเริ่มวุ่นกันแล้วนะค่ะพรุ่งนี้ก็ไหว้นะครับโอเคพี่ยักษ์มีอาบอบนวดแนะนำไหมครับอะไรครับเนี่ยคุณยงยศร้านนี้เปล่าอาบน้ำหมาเพราะแฟนคุณอ๋อโอเคถ้าเป็นแบบนั้นโอเคเออถ้าเป็นแบบนั้นแนะนำเลยตกใจไอ้ยักษ์ขนอะไรวะภาพดีแบบว่าเลี้ยงหลานเกิดหมอดูอยู่นี่ยุ่งเลยหมอดูอยู่นี่ยุ่งเลยอ๋อถ้าอยากจะพาสัตว์เลี้ยงไปอาบน้ำนะครับไออุ่นสัตวแพทย์ครับปัญญาอินทรานะครับฝากไปด้วยไหนๆก็มาเข้าทางนี้แล้วนะฮะเออโอเคครับเราจะเริ่มที่ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยสักนิดนึงครับพี่กบครับใหญ่สุดในวันนี้ต้องยกให้ต้องยกให้เพราะว่ามีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากที่ท่านสมยศหมดวาระลงนะครับ8ปีก็มีการเลือกตั้งนะครับเฮ้เฮ้เลยโอเคซึ่งก็ผมว่าก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายไปจากที่ทุกคนคิดไว้นะครับเพราะว่าคุณนนพันธ์ล้ำซ้ำก็โอ้โหตัวเต็งแบบเอาคะแนนมาเลยเต็งจ๋าๆอยู่แล้วนะครับเพราะคะแนนออกมาเนี่ยตัวเลขนะฮะเอาแบบว่าอย่างเป็นทางการเลยนะฮะมาดามแป้งเนี่ย68คะแนนนะครับคุณวรงทิวทัศน์2คะแนนครับคุณพยุรินทร์งามพริ้งหรือว่าพี่บอลลีนเนี่ย0นะครับพี่ตุ๋ยธนศักดิ์สุรประเสริฐ1คะแนนครับแล้วก็พี่อ๋อคมกฤษณภลัย0เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนมันคือแบบพี่ตุ๋ยนี่เลือกตัวเองป่ะหรือว่าโอ้พี่ตุ๋ยนี่แบบทางชลบุรีเลือก อยู่กับ
โอ้โหยาวนานมากนะและนี่อะไรใบประสงค์ลงคะแนนอีกหนึ่งบางทีว่าปากกามันแฉลบแฉลบแฉลบนี่เหรอปากกาใช้ถ่านเหรอมันถึงว่าถลายไปไกลไงนะครับเราอันนี้เราพยายามจะแก้ตัวให้ซึ่งก็กลายเป็นนายกหญิงคนแรกนายกหญิงคนแรกบนนักประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชียนะครับส่วนอุปนายกเนี่ยยกชุดเหมือนกันนะครับจากทีมของมาดามแป้งก็คุณวิรักษ์โหลทอง67คะแนนครับคุณประวินพิรมภักดี66คะแนนคุณอธิศักดิ์เบญจศรีวัลย์68คะแนนอาจารย์หลังครับชันวิทย์ผลชีวิน68คะแนนแล้วก็คุณอนบสิงโตทอง69คะแนนยกชุดนะครับแฟนๆว่ายังไงกันก็แฟนๆว่ายังไงคาดหวังอะไรคาดหวังอะไรในยุคของมาดามอยากให้มาดามแป้งเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนในวงการฟุตบอลไทยของเราเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยอะไรที่คุณนึกถึงอันดับแรกว่านี่คือปัญหาที่อยากให้มาดามแป้งแก้ไขครับลองหน่อยนะครับส่งเข้ามาหน่อยส่วนการให้สัมภาษณ์หลังจากที่ทราบผลเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับก็คุณแป้งก็ขอบคุณแล้วแหละนะครับแล้วก็มั่นใจว่าจะแบ่งเวลาในการทำงานกับธุรกิจส่วนตัวได้อย่างแน่นอนนะครับช่วงแรกคงต้องลงงานในเรื่องของสมาคมฟุตบอลเยอะหน่อยจะต้องได้เจอในเรื่องของการประชุมแล้วก็เร่งด่วนเนี่ยคือการประชุมฟีฟ่าคอนเกรสก็ได้เริ่มมีการพูดคุยกับทางฟีฟ่าไปแล้วนะจะมีจะเป็นงานใหญ่ที่เราจะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะโอเคครับก็ประเทศสมาชิก211เนี่ยแต่คนแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอ่ะมากันทีแต่ละประเทศนะหมายความว่ามันไม่ได้มีแค่ไหนจะสื่อทั่วโลกรับเชิญ211ท่านนะครับคือแต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ประธานก็จะไปพร้อมเลขาแล้วก็คนอื่นทีมงานแล้วก็มีสื่อแต่ละประเทศไปด้วยนะซึ่งก็เป็นหลักพันนู่นล่ะนะครับงานใหญ่มากครับงานใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่จะต้องคุยกันนะครับนะคุยแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจเป็นเจ้าบ้านที่ดีอันนี้มันจริงๆมันแบบมันไม่ใช่งานแค่ภาคส่วนของกีฬาแล้วนะมันงานระดับประเทศมันงานระดับแบบเหมือนคุณมีเป็นเอ็กซ์โปอะไรสักอย่างนะครับมันก็คล้ายๆกับเวลาประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากลอ่ะสถานที่ก็ใหญ่การเดินทางก็ต้องสะดวกถูกต้องทุกสิ่งอย่างทุกอย่างนักข่าวคือนักข่าวมันมาจากทุกทิศทุกทิศทางแน่นอนเราอยู่แถวลาดประสงค์อ่ะสะดวกก็อย่าเลือกอะไรที่อยู่แถวราชมังก็พออะไรอย่างนั้นทุกคนก็จะกลับสบายหน่อยอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนะครับเนี่ยส่งเข้ามาเยอะนะค่ะบอลลีกครับขอมูลค่าเพิ่มมูลค่าของมูลค่าไทยลีกหน่อยตารางแข่งขันทับซ้อนครับแก้อันดับแรกเลยนะครับเงินอุดหนุนในทีมแบบลีกล่างเนี่ยที่2ที่3เนี่ยให้มันชัดเจนหน่อยนะครับพรจอยรายงานว่าเจโก้เจ็บกล้ามเนื้ออีกแล้วนี่ผมมาแทรกกว่าดีไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกตินะคือเราอย่าไปคาดหวังกับเจโก้หลังจากที่เราเห็นมันนั้นแล้วเราต้องเข้าใจโอ้โหมีช็อตจ่ายบอลมีลูกเหนือลำโพงวิ่งตามเลยอย่าเพิ่งข้ามเรื่องต่อทำเรื่องใกล้ตัวก่อนครับเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์บริษัทไทยลีกให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยนะครับทำอย่างไรให้แฟนบอลเข้าสนามแมตช์เดย์อย่างยั่งยืนโดยไม่อิงตามกระแสบอลที่มาบูมทีก็แห่กันไปทีอะไรประมาณนั้นนะครับที่ว่ามานี่สำคัญหมดเลยนะใช่แล้วมันลำดับความสำคัญนะนะทำลีกเยาวชนนี่บางคนก็บอกว่าทำลีกโรงเรียนไหมครับอันนี้เรื่อง U15 U13 อะไรประมาณเนี้ยถ้ามันเป็นปัญหามากก็แข่งกันแบบตามภูมิภาคโรงเรียนนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็มันไม่เป็นปัญหาหรอกถ้าทำอ่ะทีละเรื่องทีละเรื่องอยู่ที่ว่านั่นแหละระดับขั้นตอนในการเขาทำกันหมดแหละต้องลำดับความสำคัญทีละเรื่องใช่ใช่ซันเดย์ลีกทำลีกโรงเรียนมันต้องทำหมดแหละพัฒนารากฐานเยาวชนเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ต้องทำหมดแหละอย่างที่เราของเราก็มีต้องเรียงลำดับใช่ใช่แต่ก็ตั้งแต่แต่ใหญ่ๆก็คือเรื่องตัวลีกลีกอาชีพของเราเนี่ยแล้วก็การลีกแค่หน่อยใช่ป่ะหรือว่าฟุตบอลลีกลีกแค่หน่อยโครงสร้างฟุตบอลเยาวชนนะครับเพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขันในลีกนะฮะมีแผนถามถึงฝ่ายประธานเทคนิคด้วยเรื่องรูปแบบการบริหารเนี่ยหมายถึงว่ามันควรจะต้องแบบเดียวกันไหมทีมงานโค้ชจากชุดใหญ่ไปถึงชุดเด็กๆแบบเนี้ยการเล่นสไตล์เป
เป็นแบบไหนอะไรประมาณรายชื่อทีมงานอุปนายกทั้งหลายก็ อยู่ในวงการฟุตบอลถูกต้องอยู่แล้วนะไม่เหมือนครั้งของท่านสมยศที่เป็นคนนอกวงการเข้ามาก็น่าจะได้เห็นอะไรที่ดีขึ้นคือตัวท่านนายกเองอ่ะก็มีประสบการณ์กับทีมชาติอยู่แล้วเยอะใช่รู้ทุกอย่างคอนเนคชันมีอยู่แล้วปัญหารู้อยู่แล้วสโมสรก็รู้ทุกอย่างเดี๋ยวแค่จะไปยังไงกันต่อจริงๆก็พร้อมเลยนะในการเริ่มลงมือทำเป็นทีมหญิงก็ทำมาแล้วทีมชายก็ทำมาแล้วสโมสรก็ทำมาแล้วใช่ในเชิงนโยบายเนี่ยแกรู้อยู่แล้วนะแทบจะไม่ต้องเริ่มแต่จะทำได้แค่ไหนเท่านั้นอ่ะนั่นแหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันรอติดตามแล้วกันนะครับอีกเรื่องก็สำคัญนี่ใช่ไหมสำหรับแฟนบอลสัญญาของอาจารย์อิชิอิมาดามแป้งบอกว่ายืนยันจะต่อออกไปครับอาจจะเป็น2ปีหรือ2ปีครึ่งนะครับส่วนนักทีมชาติเนี่ยก็เตรียมวางแผนแล้วนะครับในเร็วๆนี้ก็คือเดือนหน้าเนี่ยนะฮะจะเจอเกาหลีใต้2นัดส่วนบอลยู23ปีที่จะมีเป้าหมายไปกรุงปารีสนะครับโอลิมปิกเกมก็จะพยายามปรับโปรแกรมเพื่อเอื้อให้กับทีมชาติมากที่สุดเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกนะครับก็จะเดินหน้าคุยกับสโมสรคุยกับสปอนเซอร์ทันทีนะครับแต่ก็รู้ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าผลที่มันออกมาในการขายแพ็กเกจลงขันกัน3สโมสรเนี่ยมันยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะที่เราเห็นกันไปเนาะทั้งอะไรล่ะการท่าเรือทั้ง BG บุรีรัมย์ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการเดินเครื่องข้างอยากแก้อะไรก็ได้แต่ต้องมีตังก่อนตังมีเยอะมีนี่เห็นไหมพร้อมเลยตังไม่ใช่ปัญหาก็นี่ไงก็แก้ได้ทุกอย่างอยู่ที่เงินทีมงานพร้อมแต่จะออกมายังไงก็เดี๋ยวให้ก็ทุกคนอยากเห็นความเป็นสากลมากขึ้นพูดอย่างนี้ซะแล้วกันเอาละครับประมาณนี้ครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลไทยของเราครับหลังจากนี้ก็รอติดตามการทำงานของทีมงานชุดใหม่แล้วกันนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะกับมาดามแป้งนะครับนี่น้องก็ทิ้งท้ายว่าคุยเรื่องชุด U23 หน่อยไหมชุด U23 หมายถึงว่าบอกให้อิชิอิเข้ามาร่วมงานร่วมดูแลร่วมดูทีมเยาวชนด้วยเผื่อมันจะต้องลิงก์กันก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนั้นเราทำตอนที่ท่านนายกเป็นผู้จัดการทีมชาติอ่ะมาโน่ก็ดูทุกชุดป่ะชุดซีเกมก็ทำชุดซีเกมก็ทำทำได้หมดอ่ะอย่าลืมโหวตเป๊ปให้ได้แท่งอาถรรพ์นะครับพี่นกฝากมาเพราะเมื่อกี้นี่กัปตันตกใจเสียงดังเลยผมนึกว่าอะไรไม่ต้องตกใจบอสต้องมีชื่ออยู่แล้วบอสต้องมีชื่ออยู่แล้วปัญหาตรงอยู่ที่จะโหวตเราต้องไปช่วยกันโหวตคือถ้าไม่มีชื่อเลยเนี่ยมันก็จะปลอดภัยไม่ได้ก็ผลงานเดือนมกราเตะเยอะสุดแต่เป๊ปก็ชนะรวดพี่ใช่เป็นก็ชนะดีนี่ไงมาแล้วดีก็โหวตดีก็โหวตเลยดีก็โหวตเนี่ยไปเนี่ยล็อบเอ็ดเวิร์ดก็ได้ล็อบเอ็ดเวิร์ดดูตันก็ดีนะครับใช่ควรจะให้ดูตันจะได้มีกำลังใจเพราะดูตันดีมากดีมากดีมากจากที่คนบอกว่าตกไม่รอดคือช่วงคริสต์มาสนี้คือเต็งแบบเต็งหนึ่งเลยตอนเนี้ยผลโซนสีน้ำเงินเนี่ยลูกอมเนี่ยโอ้ยิ่งโดนถักไปอีกยิ่งหนักแล้วก็กลางเดือนนี้กำหนดการประกาศตัดแต้มรอบ2ลูกอมกับเจ้าป่าเนี่ยจัดเป็นกลางเดือนนี้แหละรู้เรื่องอย่าลืมครับร็อบเอ็ดเวิร์ดเสื้อสีเทาด้านบนมีฝากด้วยเหรอฝากไว้ด้วยฝากเมสซี่ไม่รับฝากคนเดียวที่สวมหมวกไม่เข้าพวกไม่ต้องไปเลือกครับเฮ้ยคุณออกแนวซื้อเสียงนะเอาล่ะซื้อไปให้คนอื่นซื้อให้คนอื่นฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยครับวิงวอนคือทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์เราต้องครอบคลุมนะต้องดูแลครอบคลุมหลายคนก็บอกว่าโอ้เป๊ปชนะรวดแบบนี้จะไม่ได้ได้ไงครับพี่ก็ผู้บอกแค่นี้ไม่ได้ต้องโหวตต้องโหวตโหวตด้วยนะไปลงคะแนนไปลงคะแนนในเว็บไซต์ของพรีเมียร์ลีกหลังเกมในช่วงการคานพุทธมีอะไรอันนี้โอ้อะไรผู้เล่นยอดเยี่ยมผู้เล่นยอดเยี่ยมหรอไหนๆก็โชต้าด้วยโชต้าดีแต่ลิชาร์ลิสันนี่เขายิงเยอะใช่ลิชาแหละให้ชาต้องให้ให้ลิชา
ไอ้นุ่นก็ได้ก็ดีนะเสื้อฟ้าเรามามันเปลี่ยนเกมหมดเลยกลับมาสร้างอิมแพคกับแมนซี่รางวัลนี้อซิสเลยถ้าแทงที่นักเตะรับนี่มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีประมงไม่มีที่คนตอนดวงดาวถ้ากับโค้ชเนี่ยมันจะออกแนวการเป็นแกล้งกาลากินีชัดเจนชัดก็ดูการพออูไนใครจะใช่อูไนสุดท้ายนี่ยังทิ้งท้ายเลยนะอูไนใครแต่ขาพอพ้นเดือนปุ๊บชีวิตอูไนดีขึ้นฉับพลันเลยเดบายโยแบรดลีย์เดบรอยโชต้ากาเบียนะครับแล้วก็ริชาร์ดสันเข้าไปโหวตได้นะครับสำหรับ Player of the Month ไม่เชื่ออย่าลบลู โอเคไปเบื้องหลังเมื่อคืนหน่อยครับที่วิลล่าพาร์คนะฮะแฟนเชลซีบอกเออเล่นดีก็เล่นได้เนี่ยสบายสบายแล้วนำขาดเอาตั้งแต่เบื้องหน้ามาเลยยังไงครับเอาก็ตั้งแต่สัมภาษณ์เหรอคุณภรรยาของเตียโก้โอเคโอเคตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมทวิตตั้งแต่วันสุดสัปดาห์ที่แพ้บูฟในบ้านครับเดียนรับไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วก่อนที่จะไม่ทันการประมาณนั้นนะฮะแล้วยังไงฮะสุดท้ายก็มีการเคลียร์กันจริงๆก็เตียโก้ก็ไปคุยแน่นอนเอาอยู่ๆโยนกวดใส่รองเท้าเตียโก้เตียโก้ก็เดินลำบากอ่ะเจ้านายแล้วก็ต้องมาเตียโก้ก็คงเดินไปแบบเจ้านายว่ะผมแม่งก็ไม่รู้ทำไงว่ะเมียมีอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมียเจ้านายทำไงอ่ะเจ้านายก็ไม่ทำไม่ได้หรอกเออว่ะต้องยอมเออเจ้านายก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจนายแล้วก็มันพรุ่งนี้นายไม่ต้องลงหรอกเฮ้ยจะเย็นเข้าใจแล้วนี่หรอให้พักไงให้พักนายให้พักให้พักแต่ว่าเอ้ยพักหน่อยนะเออพักก่อนให้มันแบบสถานการณ์ไม่ได้ขี้คายแต่เขารับบทหนักมาตลอดนะใช่ใช่เดี๋ยวก็สิว่าแล้วก็เมียก็ออกมาโพสต์ทีหลังใช่ไหมขอโทษขอโทษ sorry อาจจะแบบหูนั้นมันแล่นไปหน่อยอะไรประมาณนั้น sorry นี่ไม่รู้ขอโทษเปล่านะเขาแค่ใจใจที่มาโพสต์เออใช่ไหมที่ออกมาแสดงอะไรแบบนี้นักแคปมีเยอะนักแคปเราก็หนึ่งในนั้นแล้วมันก็มาทั้งก่อนทั้งหลังมาอยู่หน้าเดียวกันเขาไม่ได้ลบไม่ได้ลบโพสต์ไม่ลบไม่ได้ลบอันที่ต่อว่าซึ่งจริงๆแล้วแฟนเชลซีไม่น้อยเข้าไปเห็นด้วยส่วนใหญ่เข้าไปเห็นด้วยให้กำลังใจนางคุณไม่ต้องมาซอรี่คุณพูดถูกแล้วแต่กันนั้นแต่ก็พอลงสนามปุ๊บโอ้โหสุดยอดว่ะตุ่มๆๆๆคือ 3-0 แบบว่าตั้งแต่จบครึ่งแรกใช่ไหมใช่3-0 no, no, no. คือลูกครึ่งแรก2-0โอเคแต่มันนำ 3-0 วิลล่าผิดฟอร์มเยอะใช่เล่นในบ้านด้วยโดนลูก2พอกล้องจับไปที่อูไนก็เหมือนยอมแล้วหมอบแล้ววันนี้แล้วดูเอนโซปั่นฟรีคิกตรงนี้โอ้โหอย่างเฉียบเลยลูกแรกคอร์เนอร์กาลาเกอร์ใช่แล้วก็ต่อด้วยนิโก้แจ็กสันแล้วก็เอนโซเนี่ยถอดเสื้อแล้ววิ่งไปและชูที่นี่ด้วยคือเป็นการแก้ข่าวอย่าโยกแก้ข่าวในวันที่ลือกันมาก่อนหน้านั้นที่เอเจนต์บอกว่าพร้อมพิจารณาข้อเสนอใหม่ไปในตัวว่ากูอยู่นี่กูรักที่นี่นะแปดปี8ปีฮะอ๋อเบอร์8สัญญานึกว่าที่นี่คือวิลล่าพาร์คจะมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เชลซีเขาชูเสื้อเชลซีโอเคเขาชี้ลงเสื้อเชลซีเอ้นี่คุณอย่าช่วงนี้แฟนสิงต้องการเดียวกันเยียวยาจิตใจอย่าฝั่งเชลซีก็ดูผิดฟอร์มนะครับคุณเซลดีผิดฟอร์มใช่ดีผิดฟอร์มนะครับเพราะพอชรู้ว่าถ้านัดนี้ไม่ได้ตกขึ้นมาชีวิตจะวุ่นวายกว่าเดิมอาจจะนั่งก็ยังไม่ได้อันนี้จะไม่ใช่แค่เมียเตียโก้ซิลวามาด่าแล้วก็ถือว่าครับกลับมาได้ทันเวลานะครับคืออย่างน้อยเนี่ยก็ยังอยู่บนเส้นทางฟุตบอลถ้วยทั้ง2รายการคือ FA Cup เนี่ยยังได้ไปฟุตบอลยุโรปใช่นะครับยังมีหนทางแสวงหารายได้ยังมีโปรแกรมปีหน้ายังมีช่ำชื่นนะคาราบาวครับก็เข้าชิงกับวัดอ่ะนัดเดียวอ่ะใช่มั้ย FA Cup ก็เนี่ยรอบต่อไปก็คือรอบ16แล้วใช่มั้ยมันก็ใกล้แล้วใช่มั้ยครับเอาบอลถ้วยแล้วกันปีนี้ใช่มั้ยมันต้องไปทางนั้นแล้วล่ะครับก่อนเกมสกายก็ทำสแตทมาว่าเทียบกับแกรมพอตเตอร์อ๋อที่ว่าไม่เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมี3นัดพอตเตอร์ดีกว่าทีมอยู่อันดับ10ของของพอชคืออันดับ11ครับได้31แต้มของพอตเตอร์คือ32แต้มพอตเตอร์ดีกว่าพอตเตอร์โดนเด้งตอนนั้นน่ะแล้วก็ก่อนเกมเหมือนกันที่พอชให้สัมภาษณ์ในเชิงประชดลิเวอร์พูลด้วยว่าแพ้อาร์เซนอลแล้วทำไมพวกมึงไม่เห็นเขียนไม่เห็นพูดถึงก็เขาเขียนพูดถึงแต่เรื่องกูอยู่ได้เขาเขียนเยอะกว่าเรื่องคุณอีกแต่เพราะเอิญคุณมันโดนระเบิดมันคนละสถานการณ์ไงพอช
ตัวเองของเราแพ้ลิเวอร์พูลแพ้อาร์เซนอลไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยพูดแต่ว่ามันคนละสถานการณ์พูดข่าวใหญ่กว่าเชลซีแพ้บุ๊กหลังเกมว่าไงพอยก็บอกว่าก็ตามสคริปต์แหละครับนี่คือเกมที่ดีที่สุดของเราผลงานที่ดีที่สุดของเรานะฮะอาจจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ทุกคนสนุกในการเล่นฟุตบอลแล้วก็พึงพอใจนะครับในการจบเกมด้วยแบบนี้นะครับหลายคนยังมีเป็นตั้งแต่ที่อายุยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันคือความคงเส้นคงวาเสมอซึ่งเขายอมรับนี่คือปัญหาใหญ่ก็ต้องไปบอกนู่นนี่พอดพอด15ช็อตเท่ากันนะคู่นี้ไอ้แอชลีย์โคลพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าท็อตเข้ามามันไม่เหมือนกับโรมันอับราโมวิชเมื่อคืนนี้ตอนต้นเกมแฟนบอลฝั่งอเวเอ็นก็คือฝั่งเชลซีร้องเรียกโรมันอับราโมวิชนะอยู่พักใหญ่เลยมาไม่ได้มาไม่ได้เขาไม่ได้ร้องว่ามาไม่ได้เขาร้องชื่อเสียมาไม่ได้จนพอเริ่มขึ้นนำอ่ะเสียงก็เบาลงเยอะบอกท็อตแอชลีย์โคบอกท็อตเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนแปลงเชลซีมากเกินไปจนไม่เหลือจิตวิญญาณของทีมนักเตะมันไม่มีความเป็นเชลซีอ่ะใช่ใช่อันนี้ผมเห็นด้วยนะเราเคยพูดตั้งแต่ต้นฤดูกาลคุณเอามาแต่ตัวอนาคตปัจจุบันไม่มีแล้วอย่างเตียโก้ซิวาก็อายุเท่าไหร่แล้วโอ้ให้รับบทนี้ตลอดใช่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 ก็มันก็ผมว่าหลายๆคนก็คงจะคิดคล้ายๆคือก็รู้แหละว่ามันเป็นแนวทางที่คาร์บูรี่อยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่คุณจะซื้ออนาคตอย่างเดียวไม่ได้ไงวันนี้คุณก็ต้องเล่นนะคือตอนนี้แฟนเชลซีถ้ามีนะลองส่งมาคุยกันหน่อยคุณศรัทธาผู้บริหารชุดนี้ประมาณไหนอยากรู้สำหรับแฟนเชลซีตอนนี้คือไม่เชื่อมือไม่เชื่อทั้งมือพอชและไม่ศรัทธาทิศทางของท็อตโบลี่ลองดูเรารู้สึกแบบนั้น ลองดูแต่เราไม่ใช่แฟนเชลซีไงซึ่งตัวของพอชก็บอกว่าอย่าคิดว่าเชลซีเป็นเหมือนเมื่อ20ปีก่อนต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนแล้วนะในยุคนึงมันเปลี่ยนแปลงแล้วต้องอดทนแหละเพราะฉะนั้นต้องว่านะต้องรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้ว่าเราเพิ่งเริ่มนะเพราะฉะนั้นต้องอดทนถ้าเสียอยู่ท็อตไปตั้งแต่พอชไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วมันก็จะแหม่นะเอาละ อย่าเพิ่งรีบปลดรอเจอกันก่อนรอ25ขออยู่เจอกันก่อนโอเคส่วนประเด็นของเอนโซก็นั่นแหละครับอย่างที่เจเล่าให้ฟังว่าเอเจนต์เขาออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันไม่ได้มีข่าวอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายออกเชลซีแล้วก็ขณะที่บอร์ดบริหารก็ชัดเจนในแนวทางนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนรู้ว่ามันยากคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาบอกว่าเนื่องจากนักเตะเชลซีอะสัญญามันยาวนักเตะก็อิ่มไม่ต้องดิ้นรนอะไรใช่ไหม7ปีทั้งมี31ไกเซโดเอนโซมูดริกแจ็กสันอันนี้สัญญายาว6ปีคือลาเวียพาเมอร์บาเดียชิลมูดูเอเก้กุสโตอุกุชุกบูเปโตวิชยังมีอีกยาวยาวอีก5ปีคือเอ็นคุนกูดีซาซี่โฟฟาน่าโควิลคือพวกนี้ก็คือสัญญายาวมันก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรไม่ได้ยาวไปเดี๋ยวมันจะกะกระอ่วนกันเองเวลาต้องบางคนที่ไม่มีอนาคตใช่ใช่หรือว่าไม่เข้ากับทีมแล้วตอนจะเอาออกเนี่ยมันก็อีกปัญหายากอีกยากอีกใช่ไหมก็อ่ะแต่ตอนแรกแฟนเชลซีว่ามาครับเอเจนต์ของเอนโซพูดเหมือนมาโยนหินแหละดูว่าลูกค้าจะเข้าไหมเอาไงเอาไงลูกค้าเข้าเปล่าเออมีใครบ้างมาแต่ถ้าแบบที่เจ๊บอกไว้เมื่อกี้ก็คือถ้าเป็นโรมันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วซึ่งมันก็สนับสนุนด้วยข้อความว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยท็อตแนมกับนิวคาสเซิลเนี่ยเปลี่ยนด้วยการทีม24คนเชลซี23วิลล่า21เอเวอร์ตันวิลล่า22เอเวอร์ตัน21คนก็จนน้ำมือว่างรอบ3แล้วเนี่ยเอาไหมแฟนๆเชลซีว่าไงครับแฟนเชลซีว่าไงแฟนเชลซีบอกว่าเดี๋ยวจะเอาอลอนโซ่อยู่ดีๆก็จะมาแย่งกันซะอย่างนั้นนะครับทั้ง2อย่างเลยครับรับไม่ได้เหมือนว่าทั้งพอชทั้งท็อตนะดิฉันรู้สึกแบบนั้นเพราะดิฉันเป็นแฟนเชลซีนะเพราะว่าคุณบิลลี่โฮปบอกแบบนั้นนะครับคุณเดสตี้บอกว่าอนาคตช่างมันปัจจุบันช่างแม่มนโยบายเชลซีอันนี้ไม่ใช่แฟนเชลซีหรือเปล่า
โอ้คิดได้ไงอนาคตช่างมันปัจจุบันไม่มีโอ้ไม่เชื่อแต่ทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่รอไม่ซีเรียสเพราะว่าเซมีทำไว้ให้เยอะแล้ววันที่ผ่านมามันก็ประสบสำเร็จมาอย่างยาวนานอยู่แล้วก็เหมือนแบบพอรับมือกับมันได้ว่าเออเข้าใจแล้วมันถึงจุดเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่เชื่อมือกับกลุ่มที่ทำงานนะตอนนี้นะครับคุณอ้นบอกว่าผมว่าผู้บริหารเชลซีต้องตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานจริงครับดูจากการลงทุนแค่แนวทางมันเสี่ยง มันดูฝันมากเกินไปหน่อยอะไรประมาณนั้นคุณแนทบอกว่าในฐานะแฟนเชลซีไม่เคยรู้สึกว่าบอร์ดชุดนี้ทำถูกเลยครับดูดันผมว่าเสียอยู่พอร์ตไม่น่าได้คุมแล้วครับก็ดีมากทุกคนนะตัวที่แย่งชิงกันมาได้เสียอยู่พอร์ตก็ไม่ได้มาหรอกใช่เสียอยู่ก็พอร์ตไม่นานต้นซีซั่นเราเคยทำรายการให้ตอนเชลซีไว้ครั้งหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยฤดูกาลเดียวไม่พอเนาะตอนแรกจะคุยกันว่าเดี๋ยวอีก3เดือน6เดือนมาคุยกันใหม่ไหมแล้วเราตกท้ายว่ามันไม่พอเสียอยู่นี่ต้นป่านี้อาจจะยังเป็นทูเคิลอยู่ป่ะเขาก็เริ่มคุยกันได้เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ที่ได้แชมป์ยุโรปก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทนเสียจะทนใครได้มากกว่ากันระหว่างทูเคิลกับพอสเหรอก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะเชลซีเลือกพอสเพราะว่าพอสดูหัวอ่อนสุดเชื่อฟังที่สุดหรือเปล่าเวลาเลือกโค้ชอยู่ที่สถานการณ์ในตลาดด้วยเพราะว่าตลาดโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนที่ว่างแล้วจะคือรับต่อให้เราว่างตอนนี้แต่ตลาดมันไม่ตอบโจทย์ก็ยากอยู่ดีนะก็ยากอยู่ดีคือตัวเลือกในตอนณตอนที่เขาต้องตัดสินใจมีใครอยู่ในมุมโค้ชด้วยกันเขาก็ไม่ว่าพอชว่าไม่เก่งใช่เขาก็ว่าไอ้การทำทีมแหละมันเซตอัพไหมพอชล้มเหลวอะมันยากอะมันยากจริงๆกับการที่คุณจะต้องใช้กลุ่มนักเตะชุดใหม่คือชุดใหม่เลยกับความหวังที่โอ้โหเชลซีจะต้องประสบความสำเร็จทุกๆปีอะไรครับใช่แล้วคุณมาเหมือนเอาดาวรุ่งมาแย่งท็อปโฟกันใช่ไหมตอนผมคุยกับใครมันเหมือนแบบว่าเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนพอดมาจับปูใส่จับปูใส่กระด้งไอ้คนนี้ใส่ไอ้นี่อ่อยละคนนี้ใส่มันไม่นิ่งเท่าไหร่แล้วปูพีเดินหัวทิ่มได้รับบาดเจ็บระหว่างทางกระเด้งต้องปูบางตัวขาหักด้วยอะไรเงี้ยเริ่มปูออกจากกระด้งมาอีกปัญหาเยอะมากครับแล้วก็ทุกวันก็ต้องแบบก็ต้องเจอแบบนี้ว่าแพ้ผลงานไม่ดีไม่เก่งพออะไรประมาณนั้นอันนี้คือแก้ปัญหาที่หน้างานยิ่งกว่าเยอร์เก้นอีกเพราะว่าเชลซีเขามีช่วงเขาเจ็บต่อเนื่องเยอะเลยใช่นะครับรอไปดูบอลกับพี่กบครับเอ็นคุณครูนี่ซื้อยังครับซื้อได้เลยครับเอ็นคุณครูเนี่ยถ้าซื้อแล้วขอบคุณครับเอ็นคุณครูเนี่ยซื้อมาตอนแรกยังไม่ได้ใช้เลยเจ็บละเกือบครึ่งซีซั่นน่ะไม่ใช่อ่ะนะครับพอเรากลับลงมาก็ต้องมาจูนกันอีกเปลี่ยนนโยบายกับผู้อำนวยการกีฬาก่อนครับพอตอนนี้เป็นใครเจ้าสิจำชื่อไม่ได้อ๋อที่เป็น2คนป่ะเออเป็น2คนเขามีมาเป็นทีมใช่ๆๆๆๆคอนเต้สักรอบมั้ยฮะเชลซีคอนเต้น่าจะเป็น AC มิลานเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนหมายว่าพิโอลี่จะออกจบซีซั่นนี้น่าจะอ้าวเหรอคอนเต้เนี่ยจะเป็นคนที่ใกล้ไม่ว่างเร็วที่สุดแล้วเพราะว่าว่างมานานแล้วคนอื่นยังคุมเครืออยู่ไม่มีตัวหลักเลยครับใช่ไหมฮะใช่จัดไม่ได้เลยจัดไม่ได้จริงจัดไม่ได้จริงเหมือนจับปูอะจับปูใส่กระด้งอะธรรมดาครับนะโยบายมาแบบนี้ดันนักเตะอายุน้อยขาดความคงเส้นคงวาต้องให้เวลาโค้ชจริงๆคนที่เหมาะที่สุดที่จะทำงานกับนักเตะอายุน้อยตอนนี้ก็อลอนโซ่ละครับเอ๊ะวันท้ายสุดท้ายเอ๊ะอ้าวนี่ไงพอลวินสตันลีย์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีคนที่เขาทำงานด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่โอ้คุณกล้าขอบคุณมากๆครับผมแฟนเชลซีที่รักทีมมากๆครับอยากจะว่าเอ้ยอยากจะบอกว่าอย่าลืมกินข้าวครับกินไปแล้วโอ้ใช่สองท่านสองพี่สองท่านเพิ่งกินไปนะครับนี่มีคนถามถึงมูเยอะเหมือนกันนะยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่ไหมถ้าคุณเป็นแฟนเชลซียังรักอยู่ไหมเอาไหมฮะแฟนเชลซีมูนโยภาค3เอาไหมครับหนึ่งกด1เข้ามาก็ได้นะฮะมูภาค3ถามมูอาจจะมาเพราะว่าหัวเปลี่ยนแล้วไงคือเขาอาจจะจบกับเสี่ยหมีไม่ดีแต่ตอนนี้หัวเปลี่ยนไงถ้าหากมีการติดต่อไปผมว่ามาขอเพียงส่งเสียงมาใช่
บ้านอยู่ลอนดอนอยู่แล้วใช่ก็ยังรักใช่ไหมฮะครอบครัวยังอยู่ใช่เออหมู่ภาค3ครับแฟนแมนเชลซีครับถ้าอยากได้กด1ครับ อีกคนใช่ครับรอเรนสจวตใช่ที่ทำงานคู่กับวินสแตนลีย์ขอบคุณมากๆแล้วครับอ๋อแล้วอย่าทักขึ้นมาเดี๋ยวนี้เวลาทักชื่อที่เราไม่ได้พูดประจำอ่ะเรานึกไม่ออกเหมือนเมมโมรี่มันเริ่มเต็มแล้วตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่เต็มธรรมดามันงัดไม่ออกด้วยล้มล้นล้นล้นจนแบบว่าหาไม่เจอลิ้นชักมันแบบว่าเปิดไม่ค่อยออกใช่ฝืนด้วยแล้วเปิดไม่ค่อยออกโอ้บางคนนี่กดหนึ่งมารวยเลยหนึ่งนี่เนี่ยเนี่ยเป็นเราเป็นเขาเราก็ยังแรงรักน้ำมูมากกว่ายาวๆเลยนะครับรักน้ำมูมากกว่ารักเสี่ยหมีมากกว่าเราถึงได้ยินแต่บางคนก็ตั้งคำถามว่าแต่มูรินโญ่ถนัดใช้เด็กไหมครับพี่ก็ไม่รู้กลุ่มดาวรุ่งแต่ตอนนี้เด็กบาสเลยไงก็ใช่ไงเขาถนัดก็ถนัดไม่ถนัดก็เอามาก่อนก็ต้องเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนนี่แหละเนี่ยบางคนก็บอกเอามาก่อนครับพี่ใช่ทำให้เปเชถูกตั้งคำถามมากกว่าเดิมได้เนี่ยใช่ไหมมันไม่ค่อยน่าเชื่อมั่นอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเข้าใจนะครับท็อดนี่ไงอ่ะลองดูฮะมูหรอมูบางคนบอกว่าเอามูมาแล้วก็เอาจอห์นเทอร์รี่เป็นผู้ช่วยครับดึงจิตวิญญาณจอห์นเทอร์รี่เหรอปลุกสิงเหรอปลุกสิงต้องใช้สิงถ้าปลุกสิงใช้สิงก็ต้องแลมพาร์ดว่างไงเอามาแพ็คคู่อะมือขวามือซ้ายไม่ไหวมาเรียนงานเอาให้กำลังใจกันไปแฟนเชลซีเข้าใจนะเวลาสร้างทีมใหม่เป็นอย่างนี้มันต้องอดทนครับต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับบางคนก็บอกก็พอจะเข้าใจนะครับพี่แต่ว่าจะให้แย่แค่ไหนเนี่ยก็ไม่ควรอยู่ที่11ครับเข้าใจแต่ยังรับไม่ได้นึกออกใช่ไหมเพราะว่าโตมาในรุ่นที่เชลซีอยู่หัวตารางคือต่อให้เขารู้แหละมันเปลี่ยนแปลงมันต้องการเวลามันต้องการความเสมอแต่ทีมอย่างเชลซีมันไม่ควรอยู่แบบอันดับ11 12 10อะไรเงี้ยคือมีคนพูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันอย่าคิดว่าเชลซีจะกลับมาอยู่ระดับท็อป4อะไรเงี้ยง่ายๆทีมนึงที่ไม่เคยกลับมาได้เลยคือเอเวอร์ตันเหมือนที่เขายุคมอยส์ที่ไปเล่นแชมป์ยุค80ที่เขาเป็นแชมป์แล้วจากนั้นมันพังตกไปเลยถึงวันนี้ยังไม่กลับเลยจะกลับไปบ้านเก่าอย่างเดียวเอเวอร์ตันเนี่ยยุคปลาย80นี่โอ้โหเบียดกันสนุกเลยฮะกับลิเวอร์พูลเนี่ยหมายถึงว่าเบียดลุ้นแชมป์เลยนะฮะใช่แชมป์ลีกอะได้แชมป์ด้วยได้แชมป์ด้วยมันเลยทำให้ความเป็นไรวัลลี่ความเป็นคู่แข่งกันอะชัดเจนในตอนนั้นบางคนถึงบอกว่าแบบถ้าอังกฤษไม่โดนแบนในบอลยุโรปอ่ะเผลอๆเอเวอร์ตันไปถึงแชมป์แบบมีโอกาสเมื่อก่อนต้องใช้ชื่อว่ายูโรเปียนครับเผลอๆเอเวอร์ตันไปถึงแชมป์ตรงนั้นน่ะนั่นคือศักดิ์ศรีเท่าเทียมช่วงดีที่สุดของสโมสรใช่ครับใช่มั้ยใช่ครับแล้วพอมันเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคพรีเมียร์ลีกอ่ะก็ค่อยๆลดระดับลงมากลับมาหน่อยตอนที่มอยส์เข้ามาคุมมีขึ้นมาบ้างนะครับได้ที่4อ่ะนะครับดีกว่าลิเวอร์พูล1ครั้งเป็นเหตุที่ต้องเปลี่ยนกฎอ่ะคิดดูเหมือนกันเพราะว่าลิเวอร์พูลดันได้ไปแชมป์ไงแชมป์ปี2005ใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนกฎว่าแชมป์เก่าก็อ่ะก็ต้องได้สิทธิ์นะครับแต่ว่าเหมือนลิเวอร์พูลต้องไปเริ่มคัดเลือกแต่รอบแรกใช่มั้ยเล่นรอบคัดเลือกใช่มั้ยฮะกับทีมจากเวลส์ใช่ใช่365 TNS อะไรสักอย่างประมาณนั้นประมาณนั้นเอาเปลี่ยนบรรยากาศไปไปแอฟริกันคัพออฟเนชั่นคัพออฟเนชั่นได้แล้วคู่ชิงแล้วนะครับไอริโคสกับไนจีเรียกอดดีวัวชื่อประเทศเขากอดดีวัวกับไนจีเรียชื่อประเทศเป็นทางการกับดีอาร์คองโกเมื่อคืนนี้ชนะกันไป 1-0 ด้วยลูกยิงของเซบาสเตียนอันแลครับโอ้โหเข้าชิงดีใจกันทั้งประเทศครั้งแรกตั้งแต่ปี2015โดยที่ตั้งแต่นัดแรกมาไอ้ตั้งแต่รอบแรกเพิ่งชนะมานัดเดียวคลาสสิกนะคือดูก็ชนะนัดเปิดสนามกับกินีบิสเซา2-0แล้วมาพ่ายในไนจีเรียดูฟุกดูทรงรอบแรกเนี่ยไม่น่ามาผ่านรอบแรกมาได้นี่ก็ไอ้ทีมเต็งทั้งหลายนัดสุดท้ายรอบแรกโดนอีก0-4นะแล้วโค้ชชาวฝรั่งเศสอะชองหลุยส์กัสเซ่ก็ต้องออกแล้วก็ไปวิ่งเต้นเปลี่ยนกลางคันเลยใช่ใช่เปลี่ยนกลางทัวร์นาเมนต์ตอนแรกจะต้องออกตั้งแต่นัดที่2เพราะว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วนัดที่3อ่ะยังต้องใช้อยู่เพราะว่ายืมตัวแอร์เวเรนาอดีตโค้ช
ซาอุทีมชาติซาอุชุดฟุตบอลโลก2022นะตอนนี้คุมทีมหญิงทีมชาติหญิงของฝรั่งเศสเจรจากับสมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสไม่สำเร็จ2วันแล้วก็เลยต้องใช้กาเซ่อีกนัดนึงแล้วก็เปลี่ยนดันเอาผู้ช่วยของเขาขึ้นมาผู้ช่วยก็คือเอแม็กซ์ไฟเป็นอันนี้เคยค้าแข่งในฝรั่งเศสเหมือนกันครับนะคะมาเป็นมาทำรับภารกิจที่เหลือกะว่านัดนึงในรอบ16ทีมน่ะจบๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่านใหม่ปรากฏว่าไฟก็ไปตามเพื่อนมาได้ไปตามเพื่อนมาเป็นคอมเมนเตอร์อยู่กับนาวพลัสของแอฟริกาตอนนี้ uh-huh. นักอดีตนักบอลจำชื่อไม่ได้แล้วเอามาช่วยกูทำ ทีมหน่อยเออเนี่ยถึงบอกว่ามันโหยิ่งกว่าเขียนนิยายปรากฏว่าอ้ารอบ16มาชนะใครมาลีมาลีรอบ8มาลีรอบ8เดี๋ยวรอบเซเนกัลไงเซเนกัลนะคนเต็งหนึ่งชนะเต็งหนึ่งแล้วโหวันนั้นด็อกบานำเชียร์แล้วก็จุดโทษใช่ไหมผู้คนออกมาใช่ผู้คนออกมากรีดการ์ดกันมากมายเมื่อคืนก็เหมือนกันตอนที่ใกล้หมดเวลาล็อกบาร์ก็ชี้นาฬิกาอยู่ในสนามหมดได้แล้วพอเสร็จแล้วก็กรูกันโอ้โหวิ่งกันเข้าไปดีใจอ๋อที่บอกว่าชนะนัดนี้คือหมายว่าตั้งแต่รอบน็อกเอาท์เนี่ยเสมอแล้วอยู่โทษชนะแล้วก็เจอมาลีก็เสมอแล้วต้องต่อเวลาใช่ไหมฮะแล้วมาถึงนี่แหละรอบรองที่เอาชนะเนี่ยของโกกับเซเนกัลก็เสมอใช่เสมอแล้วก็ไปโดนจุดโทษชนะใช่โดยไอ้1-1นี่เกซิเย่ได้จุดโทษในเกมยิงเข้าแล้วก็ตอนโดนจุดโทษเป็นคนสุดท้ายแล้วตอนโดนจุดโทษเป็นคนสุดท้ายยิงเข้าดราม่าแบบดราม่าซ้อนดราม่าจากจะไม่มีโค้ชอ่ะมาถึงนัดชิงได้ดูสิแล้วรอบ8ทีมก็เจอมาลีไงเหลือ10คนเหลือ10คนก็กลับมาได้ชนะ 2-1 ต้องทดเจ็บนี่แหละชนะเดียวของโกจากอาร์แลนด์นะครับก็พวกทีมเต็งอ่ะด้วยอย่างโมร็อกโกก็ไปเจอแอฟริกาใต้มันก็เจอเร็วก็ทีมเต็งไปหมดแล้วไงท็อป5ของทวีปไปหมดแล้วอียิปต์ก็เอาทำให้อีกข้างนึงไนจีเรียซึ่งเตะก่อนนะไนจีเรียเตะก่อนก็ต้องเป็นทีมเต็งก็ดูแล้วฟอร์มดีสุดนะก็ในบรรดาก็ทีมดีกว่านั้นมันไปหมดแล้วใช่แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ไนจีเรียกว่าจะชนะก็ต่อเวลาเหมือนกันยิงจุดโทษชนะ 4-2 แต่คู่นี้เหมือนเคยเจอมารอบแรกใช่ไหมเจ๊รอบแรกจำไม่ได้รอบแรกไม่โกดิวัวคือแพ้จากรอบแรกมาก่อนป่ะหมายถึงอะไรกับไอ้ไนจีเรียเคยอยู่ในรอบแรกด้วยกันป่ะไม่คนละสายสิอ่ะลองเลือกดูครับเอ้ยใช่ใช่ใช่ไหมนัดที่สองไฟในไนจีเรียก็ที่แบบว่าโดนแพ้ไปอ่ะใช่ใช่แต่เมื่อคืนคู่ไนจีเรียก็มีตลกดีเหมือนกันว่าโอซิเมนไปแท็บอินได้เข้าประตู2-1ดีใจกันใหญ่โตแล้วแต่ไม่ได้บีอาร์เรียกไปแล้วก็จานมาดูใหม่ย้ายไปเตะจุดโทษฝั่งนู้นแทนที่ตัวเองได้ประตูมีการฟาวเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ก่อนที่ยิงเข้าลูกนั้นละแทนที่เองจะได้ประตูฟาวในเขตกับเสียแล้วไปยืนอ้าวเฮ้ยอะไรกันน่ะแล้วคนภาคก็เฮ้ยอะไรดูคนภาคของฝรั่งเศสไงดูช่องฝรั่งเศสวีนฝรั่งเศสไงแล้วต่างคนต่างคนภาคก็บอกว่าไม่จุดโทษหรอกไม่จุดโทษหรอกอะไรเงี้ยจุดว่ะถ้าไม่จุดโทษเขาคงไม่เรียกหรอกแต่จุดว่ะแต่จุดว่ะถ้าไม่จุดโทษเขาไม่เรียกหรอกแสดงว่ามันเป็นคดีที่มันแบบไว้มันต้องเปลี่ยนอ่ะคลาสสิกไปเรื่อยนะวันอาทิตย์นี้ก็ชิงกันไนจีเรียก็ดีวัวบรรยากาศไม่ต้องคิดหรอกเพราะว่ามันความบ้าบอลของคนแอฟริกันมันเนืองแน่นอยู่แล้วแล้วยิ่งทีมเจ้าภาพได้เข้าชิงนะเอเมอร์แฟร์เอแม็กซ์ไฟไม่เคยถูกเลยเอแม็กซ์ไฟอีกถ้วยหนึ่งได้เรียกกันจบๆเท่าทีครับนะกาตาร์กับจอร์แดนได้เข้าชิงนะก็คือจอร์แดนเอเชียนคัพของเรามาได้ยังไงจอร์แดนและจอร์แดนเล่นดีมากด้วยสุดยอดเล่นดีมากด้วยทำให้เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นที่เล่นไม่ดีมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็ต้องจบก็ต้องยอมไปจบไปก่อนที่ตัวเองอยากจะให้จบญี่ปุ่นไปตั้งแต่รอบ8ทีมใช่ไหมแพ้อิหร่านเกาหลีใต้ก็โดนจอแดนนี่แหละในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ได้เข้าชิงเจอกับกาตาร์เจ้าภาพโอ้กาตาร์เข้าชิง2ครั้งติดต่อกันใช่กาตาร์ชนะอิหร่านในรอบรองจอแดนนี่ผ่านอิรักมาผ่านเกาหลีมาโอ้โห
สุดสุดสุดชิงคู่นี้ชิงวันเสาร์ครับส่วนแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแอฟคอนชิงวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะตีสามขึ้นวันอาทิตย์บ้านเรากลับมาถ่ายนัดชิงนะใช่ไหมครับพีพีกับอ๋อเหรอกับพีสปอร์ตรู้สึกเขาประกาศเขาถ่ายนัดชิงด้วยโอเคโอเคโอเคเจ้าภาพมาตามนัดครับพี่นะครับโอเคดูบรรยากาศดูข่าวแวดล้อมก็ตลกแล้วแอฟคอนเนี่ยจอแดนเบอร์10เบอร์11ทีเด็ดมากครับเล่นดีโอเคโอ้มีคนบอกคิดถึงเจเจโอโคชาของนิจิเรียนะเซบาสเตียนลานี่ก็สุดๆเกือบเลิกเล่นฟุตบอลตอนไปผ่ามาเร็งใช่ไหมฮะใช่ใช่เจ้าภาพเข้าชิงทั้งสองทวีปอ๋อใช่กอริวัวกับกาตานะครับแต่มีตังค์ไม่เท่ากันมีตังค์ทำทีไม่เท่ากันโอเคครับมีคนถามถึงโค้ชใหม่ของบาร์เซโลน่าเยอะมากครับเจ๊ยังไม่ได้ยังไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นมีข่าวว่ามีตัวเลือกหลายเขาผมถามว่าในมุมมองของเจ๊มองของมิโกะคิดว่าจะเป็นใครแหละที่ถามคิดว่าคงเป็นประเด็นครอปด้วยนั่นเพราะว่ามีข่าวว่าว่างแล้วนี่ใช่ไหมมีคนโยงกับครอปชื่อที่เกี่ยวข้องแล้วนี่มีเตียโก้มอตต้าราฟามาเกสมิเชลเดซาบี้ฮันซี่ฟลิกมูรินโญ่ใครที่เป็นโค้ชพูดง่ายๆมิเกลอาเรต้ารวมถึงหลุยส์เซริเก้ขนาดมูรินโญ่ยังเกี่ยวนี่ก็เพราะว่ามีโยงยายไงเคยอยู่มาก่อนมาช่วยปลูกบ๊อบที่นี่อันนี้เฉพาะชื่อที่เป็นข่าวนะชื่อที่อยู่ในจินตนาการของทุกคนตอนนี้รอลุ้นไปก่อนดูว่าลาปอต้าเขาจะเอาแนวไหนผมก็คล้ายๆกับของฝั่งแล้วก็มีข่าวที่ว่าทางเยอรมันบอกว่าฮันซี่ฟลิกเรียนภาษาสเปนมันก็เลยเนี่ยแหละโยงไปเรื่อยเดี๋ยวมีถ้าเป็นสื่ออังกฤษแล้วก็มีข่าวมาหาบ้านใช่ๆมาหาบ้านพักในบาร์เซโลน่ามาซื้อบ้านแล้วเมียมาแล้วเมียล่วงหน้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกย้ายโรงเรียนแล้วอะไรพวกเนี้ยข่าวแวดล้อมถ้าเดาได้หมดจะมีมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนขนาดนั้นไม่มีอะไรชัดเจนนะครับก็เหมือนกับฝั่งของลิเวอร์พูลแหละผมว่าคือเคยพูดไว้มากกว่า1ครั้งเรื่องคล็อปจะพักถึงปีหรือไม่เนี่ยอยู่ที่สถานการณ์นะตอนที่คนวิ่งเข้าไปหาเขาถ้าเขาคิดว่ายังพักอยู่แล้วตัวเลือกที่วิ่งเข้ามาไม่ใช่ก็พักต่อก็ต้องพักต่อใช่ใช่ใช่ถ้าใช่ก็ใช่อย่างถ้าเกิดจบยูโรผลแล้วทีมชาติเยอรมันไปไม่ถึงเป้าหมายแล้วก็มันก็ต้องโทรมาก็ต้องคิดแหละก็ต้องคิดแหละนั่นคือเป็นอยู่ที่สถานการณ์ผมว่าทีมชาติเนี่ยจัดจะเป็นแบบเป้าหมายสูงที่สุดณตอนนี้ของคล็อปแต่มันจะนั่นแหละจังหวะมันจะได้หรือเปล่านะแต่อยู่ที่เขาชอบแบบไหนถ้าชอบแบบเดลี่เบสิสแบบเวนเกอร์มันอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่แต่ก็โอเคนะก็ไปทำทีมชาติก็คงไม่ได้กดดันอะไรมากไม่รู้เหมือนกันชาติไหนอ่ะเยอรมันเป็นทีมชาติเยอรมันกดดันอยู่แล้วทีมใหญ่คือไปตอนนี้ผมว่าตอนนี้มันดรอปลงเยอะมากเยอรมันนะครอปจะสนุกไม่สร้างใหม่ครอปจะสนุกกับการแบบแล้วเป็นการสร้างที่ไม่ได้เหนื่อยเหมือนคุมสโมสรแน่ๆใช่มันก็อาจจะแบบกู้มานะโอ้โหเจ้านะเป็นไงอ่ะทำไมจะไม่ได้อ่ะใช่ไหม2000สมมุติ2026เงี้ยบนโลกสร้าง2ปีไปแข่งบนโลกที่ไหนอเมริกาอเมริกา3ประเทศ3อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแค่บินก็เหนื่อยแล้วอย่าคิดแต่ว่าเราจะไปสนามบอลยังไงเลยโคตรลำบากแค่บินระหว่างกันก็เหนื่อยแล้วเคยไปปี94ใช่โคตรลำบากแค่บินในอเมริกาก็เหนื่อยแล้วตอนนั้นคือแบบตอนนั้นคือไปเองเลยพี่ไปเองไปจากของสยามกีฬาอ๋อโอเคนั่นไปทุกเมืองเลยคนเหนื่อยไปสนามเปิดก็ยุ่งแล้วอัสเตกาเม็กซิโกซิตี้อ่ะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่เพราะปี90ยังไม่ได้ส่งไปยังไม่ได้ไปใช่ไหมพี่หมูอยู่แล้วปีที่สูปี90เนี่ยก็มีพี่สาธิตไปอ๋อพี่ทิศไปพี่หมูอยู่อ๋อคือไม่ได้มีแบบทีมงานจากเมืองไทยไปพี่หมูอยู่ที่นู่นแล้วก็พี่ทิศตามไปจากอังกฤษอ๋อแต่ปี94พี่กบบินอย่างนี้ไปผมไปทำสกู๊ปก่อน แล้วตอนระหว่างทัวร์นาเมนต์เนี่ยโต้งไป อิสระพงศ์อ่ะถ่ายรูปเอนโซชิโฟสตั๊ดแดงเลยโอ้โหคลาสสิก94สมัยก่อนนี้ไปต้องมีเครื่องแคปภาพใช่ไหมใช่ไหมชีวิตโอ้โหคลาสสิกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาของเจ๊ตั้งแต่98ครับยาวแบบจนได้
เป็นนักข่าวที่ลงคะแนนเลือกอ่ะเอาบรุงดอเอาคิดดูแล้วกันนี่ก็ยาวเหมือนกันใครข่าวต่อไปอะไรต้องออกเสียงว่าอะไรอเล็กซานเดอร์เชฟเฟลินเชฟเฟลินประธานยูเอฟ่าอยู่ถึงปี2027ก็เตรียมลงมติอ๋อทาง FA เตรียมลงมติคัดค้านในการแก้กฎของยูเอฟ่าที่อนุญาตให้เชฟเฟลินนั้นดำรงตำแหน่งวาระที่4หมายว่าเป็นชาวสโลวีเนียเลือกได้รับเลือกตั้งครั้งแรกตอนปี2016ครับหลังจากที่มีผู้ร่วมมือกันเล่นงานมิเชลพลาตินีลงจากตำแหน่งครับก็คือตอนนั้นพลาตินีก็จะต่อยอดขึ้นไปที่เก้าอี้ประธานฟีฟ่าโดนแล้วก็มาแล้วก็มาสมัยแรก3ปีก็จะอารมณ์เดียวกับจานนี่อินฟันติโน่ครับว่าสมัยแรกกูอยู่ไม่ครบเทอมไม่นับอันนี้พยายามจะแก้ตรงนี้แล้วก็ต่อมาก็ได้อีก2สมัยสองสมัยเต็มเขาก็จะมีการแก้เท็กซ์แล้วก็วันนี้ที่การประชุมมีขึ้นที่ปารีสนะเป็นการคอนเกรสของเราก็ได้ยินนะฟีฟ่าคอนเกรสใช่ใช่ใช่ยูเอฟ่าก็มีคอนเกรสเหมือนกันวันนี้ที่ปารีสนะเป็นแม่งานก็จะให้ทุกอย่างที่เริ่มต้นเมื่อก่อนปี2017ไม่นับเขาจะไม่นับก็ไม่นับก็ทำให้ก็เพื่อจะอยู่ให้ได้อ่ะเหมือนที่จานี่ฟานิโน่ก็ไม่นับเพราะตอนนั้นมาแทนเซปเรเตอร์แบบด่วนๆกลางคันพอดีแบบด่วนๆอยู่ไม่ครบเทอมไม่นับค่ะตามวาระนี่คือตามวาระที่เวลาทุกคนเข้ามาเป็นประธานเนี่ยก็จะบอกว่าต่อให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและประธานจะดำรงตำแหน่งได้2วาระวาระละ4ปีโอเคนึกออกมั้ยโอเคแล้วก็ไม่เห็นมีใครมันจะยอมไม่แก้เลยไม่เห็นมีใครยอมอยู่เฉยพอจะหมดวาระจะต้องแก้จะต้องแก้เหมือนที่เมื่อก่อนนี้แบตเตอร์ไม่มีการกำหนดวาระแต่อยู่ไปเรื่อยๆแต่พอมีการกำหนดวาระก็มาแก้ก็แก้ไป FA จะโหวตก็แปลว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษอ่ะไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่แล้วในระดับพอคาดเดาได้ว่า FA จะออกถ้าเขาจะเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้โซนิเมียโบบันก็ใครก๊อกไปก่อนเพราะว่าไม่รับไม่ได้ซึ่งทำให้เราต้องคิดไปว่าโบบันก็อาจจะอยากขึ้นมาเป็นตรงนี้เหมือนกันนะคะตอนนี้ตำแหน่งก็คือเป็นของออกไปแล้วออกไปแล้วหมายว่าคือก่อนนี้ก็คือตำแหน่งในยูฟ่าไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าโดยปกติมันต้องมีรองดังนั้นจำไม่ได้ว่าโบบันออกเป็นเพราะตำแหน่งอะไรก็คงเห็นว่าอ้าวแก้วาระยาวอีกแล้วอันนี้เขารับปากแล้วว่าเขาจะอยู่แค่ถึง2027อยู่แค่จะอยู่เดี๋ยวนะ2016ก็คือถ้า4ปีอ๋อมันจะครบปี2024นี่พอดี2วาระ8ปีก็เลยแก้บอกว่างั้น2016ผมยังไม่นับเพราะผมเข้ามากลางคันเริ่มนับตั้งแต่2017เป็นต้นมาเขาไม่ได้บอกว่าผมไม่นับไอ้คนที่จะร่วมกันแก้เขาบอกว่าให้ไม่นับตอนนี้อายุ56เออ2027ก็คืออีก3ปีก็ขออีก1เทอมอ่ะขออีก1สวัยเดี๋ยว27ไปแน่ก็พอดีแซยิดโอเคก็ได้ไปเลี้ยงหลานแหละคราวนี้ก็บอกโบบันดีกว่า3ปีเองออกไปแล้วออกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหลายคนก็คอมเมนต์คล้ายๆกันนะเพราะว่าเขาเสียงส่วนใหญ่ให้แก้ได้แล้วอังกฤษจะเห่าเอ้ยอังกฤษจะโทษจะคัดค้านยังไงก็จะคัดค้านอะไรก็เอาเวลาไปดูแล VAR ตัวเองก่อนไปคือพูดง่ายๆว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นแหละครับยูเครนงดออกเสียงมันต้องเป็นแบบนั้นแหละนะครับยูเครนงดออกเสียงนี่ก็พอจะเข้าใจได้อืออาจจะงอนอยู่เพราะว่าสโมสรในรัสเซียอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะถึงปี2027แล้วจะไปจริงหรือเปล่าก็เขาบอกว่าไปนี่ตามกฎมันก็คงต้องไปแล้วมั้งควรต้องเป็นแบบนั้นนะควรต้องเป็นแบบนั้นไอ้3สมัยได้สูงสุดแล้วนะอ่ะโอเคเรื่องพวกนี้เข้าใจไม่ยากพอคนอยู่ในอำนาจอยู่ในตำแหน่งแล้วทำไมเรื่องนี้คุ้นๆครับอันนี้คอมเมนต์นะครับนี่คอมเมนต์มานะฮะงานยังไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จนะครับต้องเลยต้องเฮ้ยเดี๋ยวขอเวลาทำต่อให้มันเสร็จทีเดียวจะได้ส่งต่อได้ง่ายๆนะครับโอเคทำไมเรื่องนี้คุ้นๆอ่ะใช่ผมว่าไม่น่ารอดครับหมายว่าครอปกับทีมชาติเยอรมันอ๋อผมเดาไว้เลยว่าไปแน่ก็โอเคก็ถือเป็นโอเคใช่ครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นแค่ตำแหน่งชีฟออฟฟุตบอล
หมายถึงอ๋อโบบันขนาดเป็นแค่ชีฟฟุตบอลยังงอนเลยฟุตบอลโลกคนแก่มีจริงใช่ไหมครับเห็นลงข่าวกันมีข่าวจากเดลี่เมลแต่ดิฉันยังไม่แน่ใจว่ายังไม่มีกันจริงหรือเปล่ามันจะเตะกันไหวเหรอต่อให้70นาทีอ่ะยังไม่มีการรับรองการรับรองแล้วก็ถ้าจะบอกว่ามันเป็นแค่เรียกชื่อทัวร์นาเมนต์ก็สะเทือนใจแล้วฟุตบอลโลกคนแก่โหน้องคือตอนนี้สื่อในอังกฤษกำลังเล่นเรื่องนี้แต่ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันที่แบบตัวจริงๆเนี่ยมันยังไม่มีใครออกมาเลยคือเหมือนกับเขามีสมาคมฟุตบอลอาวุโสของเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าจะจัดที่นี่แหละที่ลอนดอนนี่แหละที่อังกฤษเฉพาะชาติที่เป็นแชมป์เก่าแชมป์โลกใช่ครับใช่8ทีมที่เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วก็จัดที่ลอนดอนที่อังกฤษแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาใช่ครับออฟฟิเชียลจะจัดอดีตฟุตบอลโลกเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟุตบอลโลกคนแก่ได้บอกว่าน้ำตาจะไหลฟุตบอลโลกคนแก่จะเรียกอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะฟุตบอลโลกอะไรดีที่ไม่ใช่ฟุตบอลโลกคนแก่ช่วยเห็นคิดหน่อยนะฟุตบอลโลกรุ่นอายุเกิน45ปีรุ่นอายุ35ปีขึ้นไปอย่างงี้เหรอใช่มั้ยก็ต้องแบบเอา35ปีขึ้นไปก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามครับแต่ว่าถ้ามันออกข่าวมาขนาดเนี้ยมันก็มีแนวโน้มแหละว่าจะเป็นจริงแหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีเจ้าภาพออกมารับเรื่องว่าโอเคออฟฟิเชียลเมื่อไหร่แค่นั้นเองสภาพร่างกายมันจะไหวตอนนี้ผมว่านะจะเล่นขนาดนั้นไหมไอ้แปดชาติเนี่ยก็คงแบบอ่ะรับเรื่องมาเฮ้ยเดี๋ยวไปหาคนก่อนโหแล้วแต่ยังหากันไม่ครบอ่ะพวกนี้กินเหล้ากันไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะเป็นอดีตใช่ไหมถ้าให้ผมเดานะแบบว่าอาจจะยังหากันไม่ครบหรือเปล่ามันเลยแบบคาบเกี่ยวก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องพวกเลิกเล่นไปแล้วเลิกเล่นอาชีพไปแล้วจะไหวไหมมาฟุตบอลแบบแมตช์เลเจนด์ก็ยังพอไหวหรือแบบเฮ้ยแปดทีมอาจจะส่งชื่อมาครบแล้ว4ทีมอีก4ทีมกำลังหาอยู่อะไรประมาณนี้เตะกันไหวหรือเปล่านั่นสิก็เดี๋ยวรอดูครับรอดูนะฮะVIP World Cup ได้ไหมฟังดูฟังดูโอเคหน่อยนะฟังดูไม่สะเทือนใจหน่อยฟุตบอลโลกคนแก่เปลี่ยนชื่อก็นี่ดีVIP World Cup Senior FIFA World Cup ใช่ไหม The Legend เนี่ยก็มีเหมือนกัน The Legend World Cup อะไรเงี้ยยู50ครับพี่ยูอีกเหรอยังยูอีกต้องโอเวอร์35อย่างงี้ป่ะใช่ป่ะโอยูไม่ได้ยูไม่ได้แล้วทะเลาะกันตายแหละชุดแชมป์บราซิลเหลือใครบ้างครับตอนนี้โอ้บราซิลได้แชมป์ล่าสุด2002ก็พวกคาฟูก็ยังอยู่ก็ยังเล่นบอลการกุศลนะไม่ใช่หมายถึงว่ายังมีเตะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่เตะบอลโลกสูงวัยคงไม่ไหวแต่ถ้าจะให้มาแบบขนาดนั้นนะเล่น70นาทีคือต่อให้70นาทีเข้มข้นอ่ะมันแบบเข้มๆแบบแข่งกันจริงจังอ่ะมันจะไหวเหรอใช่แล้วพอจริงจังอ่ะมันก็จะมีฟีลลิ่งร่วมอ่ะความรู้สึกร่วมแข่งขันอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะแบบมันจะไม่ไหวนะรอบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยไอบอลการกุศลเนี่ยพอนึกออกว่าก็นัดเดียวไม่จริงจังได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรบอลการกุศลกับบอลเตะแข่งคนละเรื่องสำหรับคนสูงวัยนะใช่อยากเห็นคล็อปป์เป๊ปอันเช่คุมทีมชาติครับวัดกันหน่อยเป๊ปสเปนเนี่ยได้ไหมได้อยู่นะอันเช่จะกลับไปอิตาลีไปบราซิลไม่ไปอยู่ทีมชาติได้ตังน้อยใช่ต้องแบบผมถึงจุดที่แบบว่าอันเช่ลอตตีต้องเลี้ยงสองบ้านเดิมบ้านเก่าบ้านเมียเก่าอีกอ๋อเหรอต้องใช้เงินเยอะอ๋อถึงว่ารีบต่อสัญญากับเรอัลมาดริดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอดูนะฮะส่วนเรื่องของประธานยูฟ่าก็ตามนั้นครับถ้าเขาจะปรับเปลี่ยนแก้กฎก็ต้องว่ากันไปนะฮะถึงปี2027ก็ว่ากันไปนะครับเจสซี่ลินการ์ดหน่อยครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการกับ FC Seoul นะฮะสัญญา2ปีนะครับโอป้าไม่ต้องให้ดาวเลยเอากระเป๋าไปเช็คอินเจลิงก็โพสต์เองแล้วตั้งแต่วันเช็คอินถึงแล้วครับเป็นโคเรียนแอร์อะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วครับนะครับมีรูปมาไหมเขาชูเสื้อแล้วยัง ชูแล้วชูผ้ามันคออะไรเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงหน้าสโมสรเรียบร้อยแล้วเปิดตัวเป็นทางการค่าเหนื่อยอันนี้ตามสื่อของท้องถิ่นนะฮะ 17,500 ปอนด์ต่อวีคคิดเป็นเงินไทยประมาณ 800,000 บาทต่อสัปดาห์ครับโอ้โหแล้วตอนได้กับฟอเรสต์Forest ยืมตัวมัน 200,000 นะใช่เซ็น1ปีกับฟอเรสต์อ่ะ 200,000 ปอนด์ต่อวีคอ่ะนี่เท่ากับว่างมาครึ่งปีถูกป่ะใช่โอ้โหสัญญาเนี่ยห่างแค่ฉบับเดียวนะสัญญาล่าสุดกับสัญญาฉบับปัจจุบัน
สัญญาชูเสื้อแล้วผมใฝ่ฝันจะอยู่ FC โซมาตั้งแต่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นความฝันคือรูปตอนเขาเปิดตัวเขาก็แบบว่าตั้งแต่เด็กๆแฟชั่นเนเบิลไม่ไม่ก็บอกว่าเป็นความท้าทายใหม่ใช่เป็นความท้าทายครับตื่นเต้นนะครับเดอะไทม์บอกว่าค่าเหนื่อยเฉลี่ย1ล้านปอนด์ต่อปีก็ราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตื่นเต้นรับความท้าทายก็ 17,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ใช่ประมาณนี้ก็ใกล้ๆ 800,000 บาทน้อยกว่าเด็กเพิ่งเซ็นสัญญาถ้าในลีกของอังกฤษนะของเดิมอาจจะอิ่มมาแล้วใช่ไงก็แล้วก็งานน้อยด้วยอิ่มแล้วงานน้อยด้วยคิดดูว่าแบบซีซั่นที่แล้วอ่ะรับสัญญาอยู่ที่ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซีซั่นนี้เพิ่งได้งานเนี่ย 17,500 ปอนด์ต่อสัปดาห์คือตอนนั้นที่มีข่าวบอกจะกลับไปอยู่กับเวสต์แฮมอีกที่ไม่ลงตัวเพราะค่าเหนื่อยถึงไม่ไปไงแล้วก็นี่บอกว่าทาง FC โซบินไปดูเขาฝึกซ้อมที่แมนเชสเตอร์เช็คของมาก่อนแล้วแสดงให้เห็นถึงความฟิตมุ่งมั่นอยากได้ตัวเขาจริงๆแสดงความจริงใจให้เขาเห็นบีบีไม่เจ็บอยู่แล้วเขากำลังให้สัมภาษณ์กับBBC ที่พูดเรื่องนี้ว่ามีการทดสอบแล้วก็สมรรถภาพร่างกายอะไรทั้งหลายเนี่ยทำกันที่แมนเชสเตอร์ไปแล้วแสดงเห็นว่าโอ้โหมีความจริงใจมีความจริงจังเอาจริงผมเอาจริงจะเล่น TikTok ให้สนานเลยเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลแต่ต้องมีแหละต้องมีแบบเต้นเคป๊อปอะไรบ้างล่ะผมว่าต้องมีนะครับระดับจะลิงก์แล้วเนี่ยเขาบอกทีมอื่นเนี่ยก็แค่พูดแย่ๆไม่มีใครจริงจังอันนี้แต่ว่าโซเนี่ยไปถึงนู่นเลยอันนี้เอาจริงไปเช็คของเลยไปดูซิว่าฟิตวิ่งยังไงไหวหรือเปล่าบ้านเราแฟนบอลบ้านเราใครอยากดูเจลิงก์ก็นะกำลังคิดก่อนนะแบบโอ้โหแต่เราเตือนนายไว้ก่อนนะว่าเขาวิ่งกันจริงจังเลยเกาหลีเขาวิ่งกันจริงจังนะบินเขาวิ่งกันจริงเว้ยหมดจากทางเกาหลี2ปีมาไทยลีกไหมถ้าผ่านเกาหลีได้เล่นวิ่งไทยสบายอ่ะโอ้สบายพักยังบอกพักสามปอดเลยประมาณเท่าไหร่800,000บาทไม่ถ้าดูเนี่ยที่นี่800,000บาทที่เราประมาณเท่าไหร่ที่เขาแปดแสนบาทต่อสัปดาห์นะก็เท่าไหร่84เดือนละ3ล้าน2 3ล้าน3ล้าน2ไหวมั้ยไหวนักเตะต่างชาติไทยลีกตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละ 2-3 ล้านต่อเดือนเจลิงได้ยินข่าวเข้าบอกว่าถามกูก่อน อย่าเพิ่งคิดมากก็นี่ไงไปเล่นที่เกาหลีก่อนถ้าเกิดแบบอ้าวโอ้ทำไมมันวิ่งขนาดนี้วะ อยู่ให้ครบก่อนอยู่ให้ครบสัญญาเขาวิ่งกันจริงด้วยเขาไม่ได้ว่าเล่นเกาหลีอ่ะเปลี่ยนมาไทยลีกก็ได้เพราะถ้าเลทแบบเนี้ยผมว่าสู้ได้เอาล่ะ FC โซนี่ได้เล่น FC แชมเปี้ยนลีกป่ะไม่รู้ไงใครตามบอลไทยส่งมาหน่อยนะฮะว่า FC โซได้เข้ารอบน็อกเอาท์ในแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าหรือว่าได้เล่นในรายการนี้หรือเปล่าคุ้นว่าได้นะพี่เราจำได้เลยชุนบุกอะเจสซี่เคป๊อปนี่เบื่อบิดป๊อปแล้วใช่ไหมเจสซี่เคป๊อปงั้นมาไทยเลยครับใช่ไหมย้ายเขาหน้ามาไทยลีกเลยครับเจอริงอินโกเรียผิดไม่ลงล็อกอยู่นิดนึงแทนที่จะได้อยู่เวสต์แฮมแต่แรกนะต่อเพราะว่าพอดีทางแมนยูต้องเอาตัวไว้เนื่องจากตอนนั้นกรีนวูดมันมีเรื่องไม่งั้นก็จะแยกจากกันด้วยความรู้สึกที่ดีกว่านี้ป่ะพอต้องเอาเขาไว้โดยที่โค้ชไม่ได้เชื่อมั่นแต่เอาไว้เพื่อเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้เผื่อเขาก็ย่อมตอนขาออกเขาก็ย่อมไม่แฮปปี้พอสุดท้ายก็เลยย้ายฟรีเลยได้ไปดีๆกันอันเนี้ยชีวิตคนเราบางทีมันก็เลือกช่วงจังหวะไทมิ่งไม่ได้อย่างนี้แหละเรียนเชิญไทยลีกครับมาฝึกเอาเดี๋ยวให้เขาพุ่งชูเสื้อกับ FC โซให้เขาเล่นกันก่อนสิแล้วค่อยเรียนเชิญมาเนี่ยบางคนบอกเนี่ยขนาดชนบุกยังแพ้แบงคอกเราเลยครับใช่ไหมให้เขาลองดูก่อนเดี๋ยวเขาอาจจะแบบเอ้ยไม่ท้าทายแล้วเอาลีกท้าทายกว่านี้จะเคป๊อปหรือจะสู้รถแห่ของเราครับ โอ้นี่เชียร์มาไทยลีกกันเลย เดี๋ยวให้เขาเล่นก่อนแป๊บหนึ่งพี่ใจเย็นครับใจเย็นนะครับอ่ะโอ้นี่เตรียมเพลงรอเลยถ้าเกิดจะซีลินการ์ดมาเจลิงส์เหรอถ้าเกิดลินการ์ดมาเล่นไทยลีกเนี่ยจะเต้นเพลงอะไรเป็นเพลงแรกบุญบั้งไฟเดือน6มาเติมกันมันนี่ไปถึงเร็วมากนะโอ้โหทุกคนนี่คือสุดๆจินตนาการจินตนาการแบบสุดๆมากจินตนาการสำคัญกว่าตลาดเคป๊อปกว้างกว่าแล้วเผลอๆลงซีรีส์อีกรับเชิญนะออกรายการเกมโชว์ก็ต้องมีใช่ไหมสามเดือนผ่านไป
เละกลับบ้านสภาพความฟิตเละโอ้โหเฮ้ยผมชอบจินตนาการของคนที่นี่คือเราแค่บอกเอ้ยมาไทยลีกนี่คิดไปก่อนแล้วว่ามาถ้ามาไทยลีกแล้วจะเต้นเพลงอะไรบุญบั้งไฟเดินลมการได้ยินรถกูชีวิตอุตส่าห์สร้างแทบตายพวกนี้ผมเออเป็นกูเป็นตัวตลกเหรอเอ้าไปครับมีเรื่องของอะไรเนี่ยพรีเมียร์ลีกอ้างว่าแฟนบอลส่วนใหญ่สับสน VAR นู่นเลยและเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้การตัดสินถูกต้องเพิ่มขึ้น 14%เห็นคนชูป้ายบอกว่าฟุตบอลกูคืนมา BBC พลาดหัวเนี่ยแหละแล้วบอกว่าแฟนบอลแฮปปี้กับ VAR อย่างเงี้ยก็บอลด้วยเวลานัดที่ไม่มี VAR โอ้โหแฟนบอลดีใจกันใหญ่เลยดูเป็นบรรยากาศเออกูจะดูกูจะอยู่ของกูอย่างนี้แหละไม่ต้องรำคาญดีเข้าก็เฮเลยไม่มีธงก็เฮแล้วชีวิตกูก็ดีกันอยู่แล้วนี่เขาขึ้นสถิติมานะฮะข้างบนอะไรเนี่ย correct เข้าไปยุ่งintervention เข้าไปแทรกแซงเงี้ยแล้วถูกต้องแทรกแซงแล้วถูกต้องอืม57ครั้งอืมถูกมั้ยฮะถ้าไม่เข้าไปยุ่งเนี่ยผิด ถือว่า VR ตอนนี้ทำได้ถูกต้องหน้าที่ของเขาแก้ไขจากสิ่งที่ถูกให้ผิดเฮ้ยผิดที่ถูกนะครับพูดจังผิดเลยส่วนที่ error เนี่ยก็17ครั้งเหรอฮะ17ครั้งแล้วก็มี subjective error มาที่ไม่เข้าไปยุ่งเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องเข้าไปยุ่งแฟร์เรอร์ทูอินเทอร์เวิร์นเนี่ย17ครั้งเอ๊ะทำไมจานไม่ยุ่งทั้งนั้นที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ VR ต้องเข้าไปแฟร์เรอร์ทูอินเทอร์เวิร์นไม่ได้ใช้ VR ไม่ได้ใช้ไม่ยุ่งแล้วครับไม่ยุ่งแล้วงั้นกินกาแฟกินโค้กอยู่แฟกชวลเออร์เรอร์เป็นเรื่องของความผิดพลาดอันนั้นแหละมีอันเดียว เรื่องของความเป็นจริงไปทำให้มันผิดไปทำให้มันผิดพลาดอย่างประจักษ์เนี่ยผิดพลาดจริงๆ subject เนี่ยคือเป็นความเห็นได้โอเคไม่ว่ากันแต่ factual error เนี่ยก็มีเหตุการณ์เดียว subjective error ก็คือ hand ไม่ hand อย่างเงี้ยดูนะพี่นิดจุดโทษไม่จุดโทษโอเคโดนเบาโดนแรงอะไรอย่างนั้นแดงไม่แดงได้ยินคำว่า VAR ขึ้นเลยเห็นไหมนั่งพูดมาเรื่อยๆมาตลอดแต่ว่าไอ้อันสุดท้ายเนี่ยอันเดียวอันเดียวไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวหาว่าเราเดี๋ยวหาว่าจะรีเพลย์อีกโอเคโอเคโอเคเขาก็บอกว่าโดยข้อเท็จจริงเขาบอกว่าVR ดีกว่าปีที่แล้วในจุลนัดเท่ากันเนี่ยมีความถูกต้องเยอะกว่าลดข้อผิดพลาดได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาในการตัดสินเยอะขึ้นนานใช้เวลาในการดูเยอะขึ้นดูเวลานานอันนี้คือเขาคนที่ออกมาพูดเนี่ยชื่อสโกนามสกุลสโกครับออกว่ายอมรับเลยว่าจะต้องปรับปรุงหน่อยใช้เวลาในการดูนานไม่ยอมรับปีหน้าเลยล่ะดูนานแล้วเสร็จดูผิดอีกใช่ไหมโทนี่สโกนะครับแต่ก็บอกว่าเรื่องที่แฟนบอลเรียกร้องเนี่ยให้เปิดเสียงอะไรเงี้ยไม่ได้ยังต้องให้ไอเขาต้องให้ IFAB กับ FIFA เป็นผู้รับรองว่าให้เปิดเผยได้หมายว่าเสียงที่พูดคุยกันใช่ใช่ว่าระหว่างผู้ตัดสินกับทีมงานวีอาร์ที่อยู่ในห้องอะไรคุยอะไรกันวะโอเคจะให้เป็น NFL อ่ะที่จะให้เป็นโอเคไม่ได้ไม่ได้อันนั้นน่ะมันเรื่องของภาพใหญ่ละต้ององค์กรต้องรับรองก่อนเปิดหลังจากนั้นได้อ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือ semi automatic ก็คือปีหน้ายังไม่มีแน่ semi automated แทนไอ้ offside ที่เราได้เห็นกันในบอลโลกในUEFA แพงไปยังไม่ไหว AFC ก็ใช้ใช่ไหมฮะ AFC เช่นครับก็ใช้เพราะทางกาตาร์เขาใช้มาแต่บอลโลกเลยใช่ก็มีไงมีมาตั้งแต่บอลโลกก็ใช้ไงใช่แต่แอฟริกาครับยังไม่มีไงก็เลยไม่ใช้ไงใช่ไหมอื่นๆก็มีการทดเวลาเฉลี่ยแล้ว10ถึง11นาทีต่อคู่จะเอายังไงกันต่อแนวเดิมถ้าเราแพ้เราก็จะต้อง10นาทีเนี่ยอะไรเงี้ยมีโอกาสนะขึ้นอยู่สถานการณ์เนี่ยถ้าเรานำอยู่หัวนานมันอยู่ที่เราตามหรือเรานำสโคเนี่ยเป็นพรีเมียร์ลีก Chief Football Officer CFO ใช่ไหมฮะผู้บริหารของพรีเมียร์ลีกของพรีเมียร์ลีกแหละสถิติล่าสุดแสดงเห็นว่าก่อนที่จะมีการนำ VR มาใช้เนี่ยคือก่อนหน้านี้นะยุคเก่าเนี่ยนะครับที่เราดูกันเนี่ยนะครับไม่มี VR เนี่ยเกมมีการตัดสินถูกต้อง 82% ครับแต่หลังจากที่มี VR เข้ามามีการตัดสินถูกต้อง 96% ใช่ไหมเพิ่มขึ้นมา 14% ดีขึ้นดีขึ้น
การแข่งขันต้องดีขึ้นนะครับมันควรจะร้อยไหมใจเย็นใจเย็นทีละทุกอย่างทีละขั้นตอนก็คงมีเวลาดูแลเป็นเรื่องของมนุษย์เออใช่ไหมสุดท้ายมันก็ยังมีแบบเป็น subject นั่นแหละไอ้ที่เขาบอก subject error มันก็แบบ subjective error เนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกใช่มันแก้ไม่ได้ดุลพินิจดุลพินิจเนี่ยฮะเพราะทุกวันนี้แค่เรื่องแฮนด์บอลก็เถียงกันแล้วเพราะทุกคนจะเอามาเปรียบเทียบระหว่างไอ้ครั้งที่แบบเดียวกันเลยไอ้ครั้งแล้วไม่โดนแล้วครั้งแล้วกูโดนทำไมนี่ไม่โดนอันนี้ BBC เพิ่งเบรกกิ้งที่เราพูดกันไปแล้วว่า2027แล้วเชฟเฟรินจะหยุดนะยืนยันอีกทีว่าเป็นแบบนั้นเขาจะอยู่ถึงตรงนั้นแต่ FA จะไม่โหวตให้มาร์คบูลิงแฮมก็เรื่องเขาจะบอกว่าจะไปร่วมกับนอร์เวย์เสียงส่วนใหญ่มันชนะอยู่แล้วไปนั้นอยู่แล้วใช่ไปนั้นอยู่แล้ว FA ก็มี1เสียงเท่าชาวบ้านก็สะท้อนได้ว่าทำไม VR อังกฤษถึงเป็นแบบนั้นก็จะต้องทำให้ไม่เหมือนใครทำไมมีทั้งที่ในยุคของเชฟรินอ่ะเวมบลีย์ได้จัดนู่นนี่นั่นบ่อยนะโดยเฉพาะทั่วยุโรปแล้วไม่นับตอนช่วงโควิดแล้วก็ต้องอันนี้เหมาะสุดแก้ปัญหาได้ง่ายสุดนะก็อันนี้ต้องไปดูในเบื้องลึกเพราะการเมืองในทั้งสององค์กรทั้งฟีฟ่ายูเอฟ่าเนี่ยเสียงของเชฟเฟลินยังไงก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเปิดทัวร์นาเมนต์ให้ทีมเล็กได้ทีมชาติที่ถือว่าเป็นระดับเล็กลงอะ่ะเล็กลงมาชาติเปิดโอกาสเนาะเปิดโอกาสให้กับชาติเล็กสโมสรก็งอกถ้วยเล็กออกมาคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างนี้นะก็เป็นการเพิ่มตังค์ให้ด้วยนะไอ้อะไรอ่ะยูเอฟ่าเนชั่นลีกอะไรเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ให้โอกาสในอีกรูปแบบนึงให้พวกชาติเล็กๆก็ทำให้เพื่อได้เติบโตทุกชาติได้โอกาสใช่ไหมมันก็ถือว่าถูกต้องแล้วสปอร์ตแห่งกาตาลุญญานะคะมีข่าวมาว่าอันโตนิโอคอนเต้กับบาร์เซโลน่าเสนอตัวคอนเต้อันนี้เสนอจริงเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าสปอร์ตเขาจินตนาการเยอะเวลาเขียนข่าวก็ใช้จินตนาการเยอะโอเคเพราะว่าทางอิตาลีก่อนหน้านี้เขาว่าคอนเต้น่าจะต้องเป็นว่าที่กุนซือใหม่มิลานมิลานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์นี้ในระดับบริหารก็จะมีเพราะว่ารู้สึกว่าคุยกับพี่หลาไม่รู้เรื่องแม้ว่าจะคุยภาษาอิตาลีกันมีอะไรอีกไหมมีคนให้ข้อมูลว่าเกาหลีเนี่ยตัวแทนที่เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกของเรามีชุนบุกกับอุนซานโปฮังไม่มีโซครับไม่มีโซนะครับขอบคุณครับโอเคเอาอีกครับกัปตันนะครับตรงอะไรเนี่ยอ๋อไอ้แฟกเออร์เนี่ยวงเล็บเลยก็ได้ครับว่าหลุยดีอาร์สแฟกชัวร์เออร์แฟกชัวร์เออร์แฟกชัวร์เออร์ไม่วงเล็บสิถ้าวงเล็บเขาก็ฟ้องตัวเขาเองสิเออใช่ไหมเออคุณเนปจูนนะบอกว่าคือเราเห็นข่าวเรื่องนี้เราก็ไม่รู้มันจะมาพูดทำไมคือไม่ได้แบบว่าให้ประโยชน์อ่ะไม่ได้แบบเออเราจะแก้นู่นแก้นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเมื่อกี้ผมเห็นแป๊บๆแต่ถ้าบอกว่าดีขึ้น 14% ก็ถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับเทคโนโลยีที่มีอันนี้ก็อีกมุมมองนะแต่ว่าคือโอ้โหมาด่าจ่าเราเห็นด้วยหมดดีขึ้นนะมันถูกต้องขึ้นตั้ง 14% ใช่ไหมแต่ผมก็บอกถ้าคุณใช้เทคโนโลยีขนาดเนี้ยมันต้องดีขึ้นกว่านี้ใช้เทคโนโลยีใช้เวลาเทียบกับการลงทุนเทียบกับการเวลาและความหงุดหงิดของพวกเราอะไรอย่างนั้นไม่มีดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองจบไปไม่มีดีกว่าเฮ่เฮ่ไปเลยอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี่ไงเฮกันไปถึงไนจีเรียแล้วยังไม่ได้อันนั้นคลาสสิกคือเตะไปแล้วใช่ไหมยิงเข้าไปแล้วด้วยเข้าไปแล้วกลับมาให้จุดโทษอีกฝั่งอีกโอ้แล้วมันดูหลายขั้นตอนอ่ะอันนี้อ่ะไล่จากอันนี้ไล่จากอันนี้อย่างลาลิก้าใครบอกไม่มีปัญหามีเหมือนกันสัก2อาทิตย์ก่อนอ่ะโอ้โหมักจะวนเวียนอยู่กับเรอัลมาดริดคู่ที่เขาเกี่ยวข้องคู่นั้นใช่ไหมแล้วที่ทางชาบี้บอกว่าอะไรเงี้ยแล้วมาดริดก็บอกว่าเอ้าทีมคุณมีคดีติดต่อให้กรรมการมาแล้วนะจะบอกว่ากูเลยบางคนมันมีงั้นน่ะโอเคโอเคโอเคฟังหูไว้หูครับถ้าเป็นสปอร์ตหลังๆเนี่ยหมายถึงคอนเต้ใช่ไหมหมายถึงคอนเต้กับคาร์มาซ่าไม่ต้องหลังๆหรอกดิฉันอยู่ในวงการนี้คนที่อยู่ทั้งสปอร์ตทั้งมุนโดเดปอร์ติโบก็รู้จักคอนเต้จะเอาครบเลยเหรอครับเขียนนิยายสนุกสนานไปนะครับตามมันช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่เขาสามารถทำแบบนี้ได้แค่นั้นแหละคอนเต้เหรอหมายถึงว่าไอการลงข่าวประมาณเนี้ยเพราะว่ามันยังไม่มีความชัดเจนไงคอนเต้ก็ถ้าจะทำต้องรีบทำตอนนี้
จะลือต้องรีบลือค่าอาหารก็แพงอยู่เออค่าอาหารก็แพงอยู่นะคอนเต้นะตอนนี้ใช้จ่ายอินเตอร์ครบหมดหรือยังก็ยังไม่รู้น่าจะยังนะอยู่แต่ทีมมีตังค์ทั้งนั้นเชลซีอินเตอร์เนี่ยนะสองอันนี้ก็บาร์เซโลน่าต้องสามารถตอนนี้อินเตอร์ตอนนี้เข้มมากครับผลงานดีนะแต่ว่าหลังบ้านก็ต้องเรื่องของเรื่องเงินอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับอ่ะประมาณนี้ฮะทุกคนส่วนซูเปอร์โบว์ซูเปอร์โบว์แข่งวันไหนอะวันจันทร์บ้านเราวันจันทร์บ้านเราชีฟชีฟกับอีกข้างเป็นใครวะ 49ers 49ers ใช่ใช่ตอนนี้ผมเห็นไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องเกมเลยคุยแต่เรื่องเทเลอร์สวิฟต์เทเลอร์สวิฟต์จะบินไปทันไหมอะเหรอใช่ทันทันเขารับประกันนี่ใช่เขาประกันแล้วกลับมาทันเขาใช้เขาเป็นหนุนตัวไม่ใช่หรอจากญี่ปุ่นไปเลยใช่ไหมอ่าประกันแหละทันเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบกลับมาอะไรประมาณนั้นเนี่ยแม่ก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับทีอรี่ว่าจะต้องให้ชีฟชนะนะฮะว่ามันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวหรอกต่อให้จะบินมาบินไปไม่รู้ไม่รู้แหละนะครับแต่ถ้าจะถามแบบความน่าจะเป็นคือไม่ได้ว่าเธอขึ้นฮาร์ฟไทม์โชว์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูไปดูแค่ไปดูแค่นี้ก็เป็นข่าวไปดูไปดูจากยืนจากย่อนส่วนฮาร์ฟไทม์เป็นอัดเชิงแต่ถ้าถามว่าใครมีภาษีเหนือกว่านี่ผมไม่ได้จริงนึกภาพไม่ออกไม่รู้อ่ะน่าแล้วแต่ไม่ได้ตามเลยไม่ได้ตามจริงขอประทานอภัยนะครับเดี๋ยวก็รอเชียร์แล้วกันรอเชียร์แล้วกันในซูเปอร์โบว์นะครับโอเคครับประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวติดตามข่าวต่อไปสุสราก็เดี๋ยวกลับมาเชียร์กันแล้วสินี้ฮดใช้นะฮะสุขสันต์วันตรุษจีนกันด้วยนะครับเฉลิมฉลองกับพี่น้องเชื้อสายจีนของเรานะครับพี่กบก็มีพี่เจ๊ก็มีสบายมีไม่แล้วเรายังมีมณฑลห้วยขวางมณฑลเขาออกเสียงว่าอะไรพวกกว่าไม่รู้เห็นเขามีเรียกแถวบ้านของก็มณฑลธุรกิจบัณฑิตอะมณฑลห้วยขวางอะไรอีกมณฑลธุรกิจบัณฑิตคณะธุรกิจบัณฑิตเหรอมีคณะจีนมีนักศึกษาจีนโอ้โหพักแต่ไม่หมดช่วงเสาร์อาทิตย์นี่นะรถทัวร์แถวบ้านผมก็แบบอึดเหมือนกันนะไปดูสวนสัตว์อะแถวสุวรรณธรรมก็เป็นอีกมณฑลหมายลามมาจากห้วยขวางเอานะเขาไม่มาเราก็ลำบากซาฟารีเวิลด์ไปดูโชว์โลไปโลมาตรงนี้เต็มไปหมดเลยโอเคขอบคุณมากมากสัปดาห์หน้าเจอกันสัปดาห์หน้าครับแล้วก็ฝาก On The Rock กับเลเวอร์คูเซนไว้ด้วยนะคะเสาร์นี้8โมงเช้านะฮะเมนสแตนด์ไทยแลนด์นะครับเข้มแน่นอนมีแขกรับเชิญด้วยติดตามแล้วกันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ